So let's see, what's this advertisement about? Application for employment. Must be like a job interview. Wait, wait, what is the job position? Back, back, back! Oh my god, it's moving slow. Okay, the job position is Director of Human Resources. Mm. Hey, born June 16, I born June 17. Wait, 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 sorry. Sorry guys, I do apologize. I just realized something there. I'm quite sure my brain told me 2000 and... oh gosh. Sorry. Is that his date of birth? Oh, starting the 2014, I was like, how old is that guy? Anyway, let's continue. ให้คุณลองบอกผมนะทำไมผมต้องรับคุณด้วยถ้าที่นี่รับผมเข้าทำงานนะครับผมมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าผมสามารถทำให้พนักงานของที่นี่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อองค์กรซึ่งหมายถึงพนักงานทุกคนต้องมีประสิทธิภาพว้าว everyone have to log in ข้อแรกสุดเลย wait wait but if a line of persons there if somebody come after it they're gonna be lit no คือต้องทำให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบอู้ทุ่มเทให้กับงานอย่างสามารถThat's also weird for you. That's also weird the food. พนักงานทุกคนต้องบริการด้วยรอยยิ้มเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการแต่งกายกันนะครับอืมและจะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ He seems like he's doing a good job so far. ผมเชื่อว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้เราจะต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนจากนั้นคือความมุ่งมั่นพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่กำลังเป็นไปตามเป้าหมายของผมอ้าวสวัสดีค่ะนั่นเด็กที่ไหนอะหลานของเมทที่นี่ล่ะค่ะโอ้พนักงานบางคนไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายThere seems to be something going on with the maid. ขาดประสิทธิภาพพนักงานที่ดีนะครับต้องดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าขององค์กรDamn, did someone walk on the paper? Sorry. Hey, that is a really sad advertisement. Ooh, she missed work. ป้าแดงแกก็ทำงานดีนะแต่ช่วงหลังๆรู้สึกจะมีปัญหาเยอะแกมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนนะคะเห็นว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าช่วงหลังๆมันเนี้ยลูกสาวแกก็ขาดการติดต่อไปเลยแกก็เลยต้องมีภาระรับเลี้ยงดูหลานทั้ง4คนทุกเช้าแกจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าแกต้องขี่ไปส่ง2รอบเพราะว่าหลานตัวใหญ่ไอ้ Granny Granny and Scooter to me yeah Granny yeah สอนกันไม่หมดว้าวร่างอะลูกไอ้แดงน่ะมันไม่สบายอยู่อย่าลืมเอายาให้มันกินด้วยนะลูกนะวันนี้ยายอะอาจจะกลับช้าหน่อยอย่าลืมให้ยายสั่งลูกนะShe's... There's a story, always a story behind this. คนเราบอกว่าจะโชคร้ายมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะอยู่ๆแกก็มาไม่สบาย
ปกติแกก็หาหมอแถวๆบ้านนี่แหละแต่มาหลังๆเนี้ยแกต้องไปหาหมอนู่นถึงศิริราชแน่แกป่วยเป็นอะไรพอจะรู้ไหมแกอาจจะเป็นมะเร็งค่ะโอ้ช่วงนี้แกก็เลยลางานยาว Auspicious tip Oh my gosh วันเห็นว่าหมอเขานัดผ่าตัดค่ะปีที่เกษียณคือปีนี้ผมคิดว่าถ้าเราบริหารตามความรู้สึกท้ายสุดมันจะไปทำลายระบบทั้งหมดเพราะมันไม่ได้อยู่บนหลักการที่ถูกต้องโอเค Love is beyond the principle and norm Okay, love is greater than this principle and norm Help me, I've lost my ring It's my grandmother's ring And I left it somewhere in the room I can't find it anywhereTo what is right, Granny? To what is right? คุณคิดดีแล้วใช่ไหมครับว่าป้าแตงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อองค์กรโอ้ thank you my dear you're so much you're so wonderful thank you for getting my ring back so then it's not about efficiency it's about having a good heart แบบนี้ไปใช่มั้ยครับThank you for requesting this videoWow. Wow. This. Wow. ผมเคยคิดแค่วิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายแต่ผมกลับลืมคิดถึงความหมายของคำว่ามนุษย์ Wow. ผมช่วยครับพวกเขามีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกผมควรทำให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองเราไม่เกินนะครับโอ้นั่นต่างหากที่เป็นหนทางที่ถูกต้อง Love is the greatest Be a human Love That is so good และผมก็เชื่อว่านี่คือหนทางที่ดีที่สุดที่จะนำพาผม wow. ไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงWow. Jungle Bay is reinventing itself. This award-winning vacation haven has for over a decade wowed visitors with an authentic Caribbean vacation featuring nature, yoga, hiking, spa treatments, and healthy organic cuisine. Rated in TripAdvisor's top three hotels in the Caribbean and the top hotel in Dominica,This leading sustainable tourism model has been able to realize higher than industry average occupancy rates and profits. The new Jungle Bay envisioned by award-winning developer Sam Raphael is set to be bigger and better. Welcome to our new Jungle Bay. 10 years ago, we introduced our first luxury eco-friendly property, which has become an international sensation.We're excited to invite you to explore our new property, which sits on one of the most scenic areas of the Nature Isle of Dominica. Jungle Bay has distinguished itself as one of the world's leading sustainable tourism models. The new property will feature 120 luxury eco villas, two swimming pools, restaurants, a world-class spa, two yoga studios, as well as a gift shop plus other amenities and infrastructure.I also want to point out some construction features that make Jungle Bay sustainable and unique. Our energy comes from the sun, and the stones and other construction material come from the property with little adverse impact on the environment. Jungle Bay family believes in positively impacting the social and economic landscape of the villages around us, and we are always pleased to have our guests participate in that fulfilling experience. We at Jungle Bay are looking forward to hosting our clients again.
Our guests choose Jungle Bay for an active vacation, for adventure and wellness, or for a yoga or meditation retreat with a favorite teacher. A typical day at Jungle Bay starts with sunrise yoga, followed by outdoor activities like hikes, kayaking, snorkeling, and other fun activities like a Caribbean cooking class or a drumming class. You wind down your day with a relaxing spa treatment and, of course, a delicious dinner. Our commitment is still to provide a sustainable livelihood to our community while we provide our guests with a world-class experience they will never forget. Come June 1st, 2019, Jungle Bay plans to start welcoming the first of its visitors. For more information, visit our website at www.junglebaydominica.com. We are waiting to give the experience of a lifetime.